ากจะย้อนอดีตไปเมื่อปีพุทธศักราช2503จากมุมหนึ่งของจังหวัดธนบุรีในอดีตห่างไปทางตะวันตกประมาณ12กิโลเมตรได้มีสถานศึกษาแห่งหนึ่งปรากฏขึ้นท่ามกลางท้องทุ่งและเรือกสวนไร่นาและบางส่วนปลูกส้มเขียวหวานซึ่งรสชาติเป็นที่ประทับใจจนเป็นที่กล่าวขานกันว่าส้มบางมดจากบางส่วนของพื้นที่ที่หมดสภาพของการปลูกส้มประมาณ100ไร่เศษได้ปรับเป็นสถานที่ตั้งของสถานศึกษาแห่งหนึ่งเพื่อผลิตช่างอุตสาหกรรมระดับสูงตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและจากจุดกำเนิดเล็กๆเมื่อ50ปีที่ผ่านมาภายใต้จุดมุ่งหมายของวิทยาลัยเทคนิคธนบุรีและเติบโตจนเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและในที่สุดได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาลและกว่าจะถึงวันนี้มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาตามลำดับดังนี้ทศวรรษแรกพุทธศักราช2503ถึง2512 4 กุมภาพันธ์พุทธศักราช2503กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคธนบุรีโดยมีอาจารย์ประภาประจักษ์สุภนิติเป็นผู้อำนวยการสังกัดกรมอาชีวศึกษาอาจารย์สนั่นสุมิตรเป็นอธิการบดีได้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเพื่อรองรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับเตรียมอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์นับเป็นวิทยาลัยเทคนิคแห่งแรกในประเทศไทยที่ผลิตช่างเทคนิคจากผู้ที่จบชั้นสูงสุดสายสามัญในระยะเริ่มแรกได้จัดการเรียนการสอนใน4สาขาได้แก่ช่างก่อสร้างช่างยนต์ช่างโลหะช่างไฟฟ้าสำหรับผู้เข้าศึกษาในรุ่นแรกมีจำนวนทั้งสิ้น329คนในจำนวนนั้นเป็นนักศึกษาหญิงเพียง1คนสภาพการเรียนโดยทั่วไปมีอาคารไม้จำนวน1หลังซึ่งใช้เป็นทั้งห้องบริหารงานทั่วไปห้องพักอาจารย์และห้องเรียนตลอดจนเป็นห้องปฏิบัติการในสาขาวิชาต่างๆจากสภาพแวดล้อมโดยรอบวิทยาลัยซึ่งเป็นทั้งเรือกสวนไร่นาการคมนาคมไม่มีทางอื่นใดที่จะสะดวกเท่าเรือจ้างที่เหมาลำจากเชิงสะพานราษฎร์บูรณะผ่านวัดสารอดออกไปสู่ด้านหลังวิทยาลัยแม้จะมีอุปสรรคนานประการเพียงใดก็ตามคณะผู้บริหารของวิทยาลัยตลอดจนนักศึกษาทุกคนต่างมีความพยายามที่จะช่วยกันพัฒนาทั้งภายในวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบวิทยาลัยเพื่อให้สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคมนาคมจากปากซอยประชาทิศจนถึงวิทยาลัยให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น28มีนาคมพุทธศักราช2506นักศึกษารุ่นแรกจำนวน119คนได้สำเร็จการศึกษาแบ่งออกเป็นช่างก่อสร้าง36คนช่างไฟฟ้า41คนช่างยนต์31คนและช่างโลหะ11คน10มกราคมพุทธศักราช2508กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติหลักสูตรฝึกหัดครูเทคนิคชั้นสูงปทศโดยรับผู้สำเร็จการศึกษาจากระดับปวสศึกษาต่ออีก2ปีโดยเริ่มจากสาขาช่างยนต์และช่างโลหะต่อมาในปีพุทธศักราช2509ได้ขยายเปิดในสาขาช่างโยธาและช่างไฟฟ้า10สิงหาคมพุทธศักราช2511สภาการศึกษาได้มีมติให้รวมวิทยาลัยเทคนิคธนบุรีวิทยาลัยโทรคมนาคมและวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือเข้าด้วยกันจัดตั้งเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทศวรรษที่2พุทธศักราช2513ถึง2522 10พฤษภาคมพุทธศักราช2513สถาบันได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามว่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนามภาษาอังกฤษ King Mongkut's
Institute of Technology 7 ธันวาคมพุทธศักราช2522สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จเปิดงานนิทรรศการเทคโนโลยีครั้งที่3และงานฉลองครบรอบ20ปีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตธนบุรีทศวรรษที่3พุทธศักราช2523ถึง2532ในช่วงทศวรรษนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจากช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีการขยายขีดความสามารถของสถาบันทั้งทางด้านการผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการวิจัยพัฒนาในระดับสูงพร้อมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญโดยแยกวิทยาเขตทั้ง3เป็นอิสระจากกัน8ธันวาคมพุทธศักราช2525สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานนิทรรศการเทคโนโลยีครั้งที่4พร้อมกับทรงเปิดอาคารคณะพลังงานและวัสดุอาคารภาควิชาเคมีและอาคารห้องสมุด10พฤศจิกายนพุทธศักราช2526เกิดน้ำท่วมใหญ่ทั้งวิทยาเขตซึ่งระดับน้ำสูงสุดเป็นประวัติการณ์โรงฝึกงานประสบความเสียหายได้แก่โยธาอุตสาหการ2และ3 1พฤศจิกายนพุทธศักราช2528สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์และทรงเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเวลา 9:09 น. 9ธันวาคมปีเดียวกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงเปิดงานนิทรรศการเทคโนโลยีครั้งที่5และทรงเปิดสำนักงานโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปภายใต้โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริทศวรรษที่4พุทธศักราช2533ถึง2542เป็นช่วงที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแบบก้าวกระโดดมีการจัดตั้งคณะวิชาและหน่วยงานใหม่ๆเป็นจำนวนมากอาทิการจัดตั้งสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาโรงงานต้นแบบและจัดฝึกอบรมในด้านการออกแบบการสร้างอุปกรณ์เป็นต้นนอกจากนั้นแล้วยังได้จัดตั้งสำนักสวนอุตสาหกรรมและสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย24ตุลาคมพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการเทคโนโลยีครั้งที่6ณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและในโอกาสเดียวกันนี้สถาบันได้ขอพระราชทานทูลเกล้าถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมด้วย7มีนาคมพุทธศักราช2541สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าได้เปลี่ยนสถานะจากมหาวิทยาลัยในควบคุมของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาลมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำกับของรัฐบาลพร้อมกับได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี King MongkutUniversity of Technology ธนบุรีซึ่งถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของรัฐที่เปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล18สิงหาคมพุทธศักราช2541สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จทรงเป็นประธานกดปุ่มเปิดแพร่คุมป้ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทศวรรษที่5พุทธศักราช2543ถึงปัจจุบันในช่วงทศวรรษนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้เก่งและดีสร้างเสริมความสามารถของบุคลากรและนักศึกษาให้ใฝ่เรียนรู้ตามปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมทั้ง
พัฒนาระบบการบริหารองค์กรแนวใหม่พร้อมกับสร้างหลักประกันคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมกับต่างประเทศอีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานวิจัยและนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาตินอกจากนี้ยังได้จัดตั้งหน่วยงานใหม่หลายหน่วยงานอาทิคณะศิลปศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามสถาบันการเรียนรู้ศูนย์ชุมชนน่าอยู่กรุงเทพเป็นต้น15ตุลาคมพุทธศักราช2547สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ200ปีพระจอมเกล้าเนื่องในวโรกาสครบ200ปีและงานพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว30มิถุนายนพุทธศักราช2548สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์และทรงเปิดหอบรรณสารสนเทศมจท.ณปัจจุบันปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีพื้นที่ดำเนินการจำนวน4แห่งได้แก่บางมดมีพื้นที่141ไร่บางขุนเทียน200ไร่วิทยาเขตราชบุรีอำเภอจอมบึง1,117ไร่และพื้นที่เช่าดำเนินการของศูนย์ชุมชนน่าอยู่กรุงเทพบนถนนสาทรปัจจุบันมีบุคลากรรวมกันกว่า 1,800 คนด้านการเรียนการสอนจัดการสอนออกเป็น11คณะและ6สำนักมีนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีโทเอกกว่า 16,500 คนเปิดสอนจำนวน140สาขาวิชาด้านการวิจัยและพัฒนาจากการสั่งสมประสบการณ์ด้านการวิจัยตลอดมาซึ่งผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับจากสังคมและอุตสาหกรรมคณาจารย์ได้รับรางวัลทั้งระดับชาติและนานาชาติเป็นจำนวนมากส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน9ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของประเทศด้านการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมมหาวิทยาลัยได้ให้ความร่วมมือทางวิชาการกับโครงการหลวงโดยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมการเกษตรพัฒนาความสามารถของเกษตรกรรายย่อยตลอดจนบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับเกษตรที่ราบสูงพร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแก่พื้นที่และประชาชนรอบวิทยาเขตต่างๆได้แก่ทุ่งครุบางขุนเทียนและราชบุรีโดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกันและรูปแบบการทำงานเป็นเครือข่ายพันธมิตรร่วมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยได้มุ่งทำรงในการผลิตบัณฑิตทั้งดีและเก่งให้มีความสมบูรณ์ในด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในสังคมให้เป็นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรมจากบทบาทของมหาวิทยาลัยในรอบ50ปีที่ผ่านมาต่างเป็นที่ยอมรับในความโดดเด่นทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัยในช่วงที่กำลังจะก้าวสู่ศตวรรษที่6แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยมีปณิธานที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชาติและนานาชาติโดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่เก่งและดีพร้อมกับผลิตผลงานวิจัยที่ทรงคุณค่าทั้งนี้เพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบต่อไป